ั้งแต่เด็กอ่ะฉันเห็นแม่ฉันลำบากมาโดยตลอดแม่ไม่เคยกินข้าวอิ่มสักมื้อต้องให้ฉันกับน้องกินอิ่มก่อนแม่พยายามหาเงินมาส่งเสียฉันกับน้องเรียนหนังสือจนแม่ต้องไปกู้เงินเป็นหนี้นอกระบบฉันกับน้องแล้วก็แม่เนี่ยเคยวิ่งหนีเจ้าหนี้หน้าเลื่อนมาแล้วด้วยนะตอนนั้นน่ะฉันคิดว่าฉันจะถูกฆ่ายกครัวแต่ยังดีที่เจ้าหนี้ให้โอกาสตอนนี้ฉันก็เลยต้องพยายามทำทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินเพราะว่าเงินน่ะเป็นสิ่งเดียวที่เธอทำให้แม่ฉันมีความสุขเงินเดือนพี่ทั้งเดือนอีกนะฉันนี่ต้องใช้เท้าทำมาหากินรีวิวรองเท้าอีกตั้งหลายคู่นางแบบรองเท้าอ่ะจับปะไม่รู้จักหนึ่งโง่โหแม่แค่นี้ต้องด่าโง่ด้วยหรอก็สิวะแล้วทีแม่หนูสอนเล่นไลน์ตั้งกี่ทีแม่ยังทำไม่ได้เลยนางกี้นี่แกด่าว่าฉันโง่เหรอเปล่านะฉันไม่ได้ด่าแม่ร้อนตัวไปเองนางลูกพ่อไม่สั่งสอนจะสั่งสอนได้ยังไงล่ะแม่พ่อตายไปตั้งนานแล้วต่อปากต่อคำเก่งสงสัยจะห่างมือไปนานฉันต้องสั่งสอนแกซะหน่อยละสอนอะไรอ่ะแม่โอ๊ยแม่จะมาปาใส่ฉันทำไมอ่ะนี่แกยังไม่รู้อีกเหรอโอ๊ยแม่แม่ลูกแม่ยังลูกพ่อฉันต้องตีให้แกฉลาดหน่อยนะแม่ไม่อยู่หรอไปเล่นไพ่บ้านป้าปลิกกินอะไรยังอ่ะนี่ฉันซื้อของโปรดแกมาฝากเต็มเลยนะอยากได้อะไรล่ะถึงมาเอาใจฉันบ้าเอาจงเอาใจอะไรเปล่าซะหน่อยไม่ได้อยากได้อะไรฉันก็มีเรื่องที่อยากจะให้แกช่วยอ่ะนั่นไงกะเอาไว้แล้วชิวลากยาวไปไหมมีอะไรก็รีบๆพูดมาเวลาฉันเนี่ยเป็นเงินเป็นทองไม่ได้ว่างเหมือนพี่แขะเก่งจริงๆพูดดีๆบ้างได้ไหมโอเคงั้นไม่พูดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวคือฉันอยากจะขอยืมเสื้อผ้าแล้วก็ของแบรนด์เนมแกหน่อยอ่ะไม่ให้เฮ้ยไม่คิดหน่อยหรอนะฉันขอยืมหน่อยนะนะฉันจะทำตามทุกอย่างที่แกขอเลยทุกอย่างจริงอ่ะนี่พิกกี้ลิปชั้นสีใหม่สวยมะสวยดีนะนี่ชมพูนมเย็น199บาทฉันขายพี่198เอาไหม170ฉันก็ไม่เอางกแม่จ๋ามากินข้าวกันเร็วแม่กินข้าวกันไม่ฉันกินไม่ลงรู้สึกผะอืดผะอม
กิไปทำอะไรให้แม่เขาโกรธอีกอะแม่แค่ไปเล่นไพ่ไม่ทันก็มาโทษว่าเป็นความผิดฉันละสมควรมันเกรดอย่านะพี่เป็นหนี้บุญคุณฉันสองเรื่องแล้วเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่พี่ยืมของฉันไปใช้เรื่องที่สองเรื่องที่เพื่อนพี่อะโทรเข้ามือถือฉันเมื่อคืนเดี๋ยวกับอีแค่แม่มันโทรเข้ามือถือแกก็นับว่าเป็นบุญคุณแล้วหรอแน่นอนและมันก็ถึงเวลาที่พี่ต้องชดใช้ฉันแล้วเมื่อไหร่เย็นนี้ฮะอย่าลืมนัดแท็กมาให้ยังไงโอ้ยคิดถึงมากเลยหลบขอเจ๊กก่อน thank you มากจ้าที่พาน้องๆทุกคนมาช่วยสวัสดีค่ะชื่อกี้นะคะเป็นพี่สาวของเกดค่ะชอบทุกคนมากเลยอะค่ะปกติเห็นตาม IG แล้วก็ YouTube ตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวขอเซลฟี่หน่อยได้ไหมคะพี่กี้ฉันให้พี่มาช่วยงานนะไม่ได้มาเที่ยวล้านลาถ่ายรูปแป๊บนึงอ๊ะไม่เป็นไรหรอกถ่ายได้ค่ะมาค่ะถ่ายรูปกันจริงถ่ายเลยค่ะถ่ายเลยมองกล้องตรงนี้นะคะเอาเป็นเฟียสขอเป็นเฟียส1 2 3อีกรูปนึงนะคะอีกรูปเปลี่ยนค่ะมาแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมเดี๋ยวนะคะ1 2พี่กี้ฮะของที่ฉันให้เอามาอยู่ไหนอ่ะโอ้ลืมเลยอ่ะไปเอาของกันนะคะพี่ชุดแม่นี่สวยหน่อยใช้งานฉันหนักเชียวนะฝากไว้ก่อนเธออย่าเก็บแบบจิบปึ๊บปึ๊บได้จ้าเก็บมันที่ฉันมีอะไรจะบอกอะไรพี่กี้ฉันทำงานอยู่ให้คุยกันที่บ้านแกรู้หรือเปล่าว่าคนพวกนี้เมาแกพี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยก็ตอนไปเข้าห้องน้ำฉันได้ยินคนพวกนี้เขาว่าแกบอกว่าแกตอแหลเก่งรสนิยมแย่ไม่มีอะไรดีสู้เขาได้สักอย่างที่เขามาถ่ายงานให้แกช่วยงานแกเพราะเขาอยากได้ยอดไลค์ยอดวิวเยอะๆพวกเขาต้องการผลประโยชน์จากแกไม่มีใครจริงใจกับแกสักคนพี่พูดจบยังจบแล้วงั้นกลับบ้านไปฮะฉันบอกให้พี่กลับไปก่อนไงเออก็ได้แต่ถ้าคนพวกนี้ทำให้แกช้ำใจเมื่อไหร่ฉันจะรอสมน้ำหน้าแกนางนองโง่ขอโทษค่ะพี่บูมี่เอ้ยพวกแกไม่มีอะไรเนาะทำงานต่อดีกว่าทำงานต่อดีกว่าเสียเวลาเนาะทำงานดีกว่าฉันขอโทษพวกเธอด้วยนะเรื่องพี่สาวฉันอะฉันรู้ว่าพวกเธอไม่มีทางพูดแบบนั้นอยู่แล้วเนาะก็ใช่อะสิพวกเราไม่มีทางพูดอะไรแบบนั้นหรอกเนาะฉันว่านะที่พี่สาวเธอใส่ร้ายพวกเราอะเพราะว่าเขาอิจฉาพวกเราปะจริงเขาดูตื่นเต้นมากสงสัยจะอยากเป็นอย่างพวกเราบ้างตอนแรกที่เห็นพี่เขาอะฉันนึกว่าพี่เขาเป็นผู้ช่วยแกหรือว่ารุ่นน้องแกด้วยซ้ำเฮ้ยมีคนคิดเหมือนกันด้วยหรอตอนแรกนึกว่าคิดคนเดียวซะอีกแต่พี่สาวฉันไม่เคยโกหกแล้วถึงพี่ฉันไม่บอกฉันก็พอจะรู้ว่าพวกเธอพูดอะไรลับหลังฉันบ้างฉันอุตส่าห์อดทนทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นมาตลอดเพราะคิดว่าเราจะทำงานด้วยกันได้เป็นเพื่อนกันได้จริงๆแต่ฉันก็คิดผิดฉันมันโง่อย่างที่พี่สาวฉันบอกจริงๆอ่ะที่ยอมให้พวกเธอหลอกใช้ส่วนพวกเธอมันก็ชั่วจริงๆแหละมันจะมากไปแล้วนะแกมีสิทธิ์เลยมาด่าพวกฉันอ่ะแกเองไม่ใช่เหรอที่เป็นคนให้เรามารีวิวนู่นนี่นั่นตลอดเวลาใช่ค่าจ้างก็ไม่ให้ยังปากดีอีกฉันไม่เคยให้เงินก็จริงแต่ฉันส่งของให้จัดเต็มตลอดนะทวงบุญคุณว่างั้นนี่ฉันจะบอกเอาไว้ให้ตรงนี้เลยนะว่าที่ฉันมาช่วยงานแกนะเพราะฉันอยากได้ยอดวิวยอดไลค์เพิ่มก็แค่นั้นแหละฉันไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับคนอย่างแกไปกันเถอะเสียเวลาไกลอะ
ันนี้พี่คงปวดหัวมากเพราะฉันขอบใจแล้วนี่แกไปไหนมาทำไมกลับดึกแบบเนี้ยนี่แกไปเมามาหรอเมาที่ไหนกินไปนิดเดียวเองกินไปแล้วมันช่วยอะไรไหมมีอะไรทำไมแกไม่บอกฉันความจริงฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าพวกนั้นมันพูดถึงฉันลับหลังว่ายังไงบ้างแกรู้แล้วแกยังทนคบกับคนพวกนั้นเนี่ยนะก็ฉันยังจำเป็นต้องพึ่งพาพวกเขาอ่ะก็เลยต้องแกล้งทำเป็นหลับหูหลับตาจะได้ไม่มีปัญหาแต่วันนี้ความอดทนของฉันมันคงถึงขีดสุดแล้วจริงๆอ่ะเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันไม่ต้องไปร้องหรอกไปอาบน้ำแล้วก็นอนนะพวกนี้ตื่นขึ้นมาก็ลืมๆมันไปซะขอบคุณนะแม่ทำแบบนี้อ่ะแม่อยากให้ฉันเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกหรือฉันต้องไปกระโดดตึกตายเลยไหมโทษนางเกรซแล้วแกจะให้แม่ทำยังไงอ่ะเข้าบ้านผิดไปให้แม่ขายไตเอาเงินมาคืนแกเลยไหมล่ะแม่รู้ไหมกว่าฉันจะหาเงินได้แต่ละบาทเนี่ยมันลำบากขนาดไหนแทนที่จะขอเทสเตอร์แม่กับกระปุกจิ้มให้เขาใช้แทนมาให้เราไปสิบสิบจะไม่ให้ฉันมาขอได้ไงก็พวกมันบอกว่าถ้าใช้ดีจริงค่ะมันจะซื้อแล้วแถมมันจะบอกญาติแล้วก็เพื่อนฝูงให้ซื้อกันเยอะๆด้วยแล้วไงเขาซื้อไหมล่ะมีแต่แม่ค้าหลอกลูกค้านี่อะไรเนี่ยโดนลูกค้าหลอกนางเกรซที่แม่ทำก็เพราะอยากช่วยแกหารายได้แกยังมาด่าแม่แบบนี้อีกเหรอถ้าแม่ขายของไม่เป็นอ่ะก็ช่วยอยู่เฉยๆอย่ามายุ่งกับเงินเกตอย่ามายุ่งกับของของเกตเชิญแม่ผ่านเงินพี่กี้ไปคนเดียวนุชเดี๋ยวเกตแกไปขอโทษแม่ซะแม่เขารักแกจะตายเขาไม่ได้ตั้งใจเอาของใช้ไม่แจกคนอื่นแบบนั้นเลยไม่ตั้งใจเหรอมันไม่ใช่เงินพี่ก็พูดได้นี่ฉันทำงานลำบากนะนี่แป๊บเดียวหายไป 2-3 หมื่นใครจะรับผิดชอบเงินค่าน้ำค่าไฟค่าแชร์ที่ฉันจะเก็บไว้จ่ายเดือนหน้ามีอยู่เท่านี้เอาไปก่อนแล้วก็ไปขอโทษแม่เขาซะไม่เอาแม่ฉันขอโทษนะอยากให้แม่รู้ว่ากว่าฉันจะหาเงินมาได้แต่ละบาทมันลำบากขนาดไหนแล้วกว่าฉันจะหาเงินมาเลี้ยงพวกแกได้ง่ายนักหรอแกถึงได้มาด่าฉันชอดชอดชอดฉันก็ขอโทษแม่แล้วนี่ไงแม่อย่าโกรธฉันเลยนะก็ฉันไม่มีเงินเดือนเหมือนพี่กี้เขาพอเจอแบบนี้ฉันก็เลยเครียดอ่ะดีกันนะนะดีกันก็ได้แม่ไม่โกรธหรอกน่ารักที่สุดเลยอ่ะนังกี้เงินแกใช่ไหมไว้ฉันทวงจากเพื่อนได้จะเอามาคืนให้แกก็แล้วกันโอ้ยฉันไม่หวังคืนหรอกแค่แม่ไม่ทำอีกก็พอ
แล้วช่วยเลิกทำหน้าเป็นตูดสักทีได้ไหมเดี๋ยวสิ้นเดือนเงินแกก็ออกแล้วช่วยแม่ช่วยน้องแค่นี้ดูดิดูมันทำหน้าเขาสิ